The Society วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาร่วมงานแถลงค่ะ Sunny Side of the Dog เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงาน Asian Side of the Dog หรือ ASD ครั้งที่7โดยมีมิสเตอร์สเตฟานลอมแบร์ผู้อำนวยการบริหารคุณสมประสงค์โขมพัฒน์ที่ปรึกษาด้านบริหารคุณภาสิรีปัญญาที่ปรึกษาฝ่ายสร้างสรรค์ที่จะมาให้ข้อมูลการจัดงานร่วมด้วยบุคคลสำคัญในแวดวงภาพยนตร์สารคดีประเทศไทยได้แก่คุณก้องฤดีนักวิจารณ์ผู้ครำวอร์ดในวงการภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์สารคดีไทยในตลาดโลกมะหมี่ณภักประภานาคประสิทธิ์ดารานักแสดงสาวชาวไทยที่มีผลงานระดับนานาชาติณห้องโซเชียล3ชั้น7โรงแรมโซฟิเทลโซแบงคอกSunny Side of the Dog เป็นกลุ่มผู้จัดงานตลาดซื้อขายภาพยนตร์สารคดีระดับโลกณเมืองลาโรเชลประเทศฝรั่งเศสภายในงานจะมีการเชิญบุคคลในวงการธุรกิจภาพยนตร์สารคดีจากทั่วโลกทั้งผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีมืออาชีพผู้กำกับภาพยนตร์นักลงทุนผู้จัดจำหน่ายที่ปรึกษารวมทั้งสื่อต่างๆมาประชุมพบกันเพื่อซื้อขายภาพยนตร์สารคดีและมิสเตอร์อีฟชูนองผู้ก่อตั้ง Sunny Side of the Dog ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับทางทวีปเอเชียซึ่งมีความพร้อมทั้งในแง่ของเรื่องราวเนื้อหาและศักยภาพของผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีที่พร้อมจะพัฒนาให้ก้าวสู่ตลาดโลกได้จึงได้ริเริ่มจัดงาน Asian Side of the Dog ตามเมืองต่างๆในทวีปเอเชียได้แก่ฮ่องกงโซโตเกียวกัวลาลัมเปอร์เฉินตูและเซี่ยเหมินสำหรับ Asian Side of the Dog หรือว่า ASD ครั้งที่7ที่มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของปี2016และได้เลือกกรุงเทพมหานครประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้ต้อนรับผู้คนในวงการธุรกิจภาพยนตร์สารคดีจากทั่วโลกโดยมีงาน ASD เป็นการเปิดตลาดให้ประเทศไทยเป็นตลาดการซื้อขายภาพยนตร์สารคดีหนึ่งเดียวในภูมิภาคและยังเพิ่มโอกาสที่จะร่วมผลิตกับผู้สร้างภาพยนตร์นานาประเทศที่สนใจในเอเชียซึ่งคณะผู้จัดงานมีเป้าหมายที่จะมีส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน